Buddhism for world peace. 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 Buddhism for world peace.สุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาสนทนากับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติไปอย่างสูงจากพระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งยุคจากอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีท่านเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับอัตมภาพและพบกับพระมหาพิชัยเขมจาโรจากวัดบางสำราญอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีครับสวัสดีครับครับถวายความเคารพครับสาธุสาธุโอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับผมไม่พูดมากดีกว่านะเรื่องนั้นพูดมากไม่ดีเรื่องอ้วนไม่อยากพูดเรามาพูดถึงเรื่องตำแหน่งเจ้าอาวาสกันมากดีกว่าครับผมตอนนี้กี่พรรษาแล้วครับตอนนี้13พรรษาครับ13พรรษาเป็นเจ้าอาวาสมากี่ปีแล้วเป็นเจ้าอาวาสมา4ปีครับอ๋อก็ไม่ธรรมดาเนาะทำไมจึงได้เป็นเจ้าอาวาสทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเจ้าอาวาสอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากเป็นพระต่างไปต่างประเทศอยากโกอินเตอร์ว่างั้นทีนี้ปีนั้นมันเกิดโควิดครับเกิดโควิดเขาห้ามบินครับทีแรกว่าจะไปจีนครับทีนี้พอเกิดโควิดก็เลยไม่ได้ไปหลวงพ่อวัดที่เป็นเจ้าวาดนะครับท่านมรณภาพแล้วก็ไปช่วยท่านจัดงานศพพอไปจัดงานศพงานอะไรให้ท่านแล้วก็เลยอยู่ถูกชาวบ้านจับให้เป็นเจ้าวาดเลยก็จะอยู่ไปครับผมพรรษายังไม่มากนะจะได้เป็นเจ้าวาดแล้วผมนี่30กว่าพรรษาแล้วเขายังไม่มีใครเป็นเจ้าวาดเลยเนี่ยครับนะนี่ก็เรียกว่าบุญวาสนาเป็นของเฉพาะตนใช่ไหมครับวัดต่างจังหวัดครับเจ้าวาดหายากครับหายากเนาะครับท่านมรณภาพเองแล้วเราไปวางยาท่านท่านมรณภาพเองครับมรณภาพเองใช่ไหมโอเคแซวกันเล่นเนาะนะวัดบางสำราญนี่มีประวัติความเป็นมายังไงครับครับก็เป็นวัดเล็กๆของหมู่บ้านครับผมในหมู่บ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด3หมู่ครับก็ประมาณสัก300หลังคาเรือนอ๋อครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ที่หมู่บ้านเนี่ยจะมีวัด2วัดวัดเหนือกับวัดใต้แต่วัดบางสำราญเนี่ยวัดใต้เขาเรียกวัดใต้จะมีเป็นวัดเก่าวัดเก่าแก่ครับผมวัดนี้ตั้งแต่2480-90ช่วงแต่ก็ไม่ถือว่านานครับผมไม่ถือว่านานครับเป็นวัดของชาวบ้านครับครับผมวัดบางสำราญชื่อดีเหมือนกันนะครับชื่อเป็นมงคลผู้คนมีความสุขมีความสำราญดีครับได้พระอาจารย์ที่มีความสามารถด้วยก็พัฒนาวัดวาอารามได้เต็มที่เลยเป็นประเด็นธรรมกี่ประโยคครับเป็นมหาประเด็น3ประโยคครับ3ประโยคสอบได้ที่ไหนครับสอบได้ที่ลพบุรีครับประเด็นต่างจังหวัดไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกรุงเทพครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นพระเนรต่างจังหวัดแต่สามารถเป็นมหาปริญญาได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับอีกอย่างหนึ่งต่างจังหวัดเนี่ยมหาปริญญาก็หายากนะบางทีนะอำเภอหนึ่งนะไม่มีเลยนะบางอำเภอไม่มีเลยพอจะเรียนปริญญา4ปริญญา5เขาก็ผลักดันทำงานต่างจังหวัดพอเป็นมหาแล้วก็จะเริ่มพระผู้ใหญ่ก็จะเริ่มใช้นู่นใช้นี่ก็เลยสังคมให้เกียรติครับงานก็จะเข้ามาส่วนใหญ่อีกหนึ่งอย่างหนึ่งคือต่างจังหวัดเนี่ยจะเรียนกันแค่ประโยค3ประโยค4ครับผมพอ5 6ก็จะส่งเข้ากรุงเทพครับผมมาเรียนกรุงเทพกันครับเพราะต่างจังหวัดหาครูสอนยากครับกรุงเทพจะมีวัดใหญ่ๆเป็นสำนักเรียนเยอะครับผมเหมือนผมเองก็เหมือนกันผมก็พอได้ประโยค3ก็เข้ากรุงเทพเลยนะกรุงเทพเลยแล้วตั้งใจว่าอยากจะจบปริญญาตรีอยากจะเรียนต่อมหาลัยครับแล้วก็อยากได้สักประโยค4ตอนนั้นความตั้งใจนะจนได้เป็นประโยค9นะครับไม่ถึงได้ประโยค7ได้ถึงประโยค7ครับผมเอาละคราวนี้เป็นประเด็นธรรม3ประโยคด้วยแล้วก็ช่วยงานคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้รับผิดชอบหน้าที่การงานของคณะสงฆ์ยังไงบ้างครับก
ก็เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าวงครับผมเจ้านายก็มอบหมายหน้าที่ให้ชนใหญ่ก็เวลาประชุมอะไรก็เป็นช่วยนายคณะสงฆ์ดูสถานที่ดูเอกสารแต่ว่าสารความพร้อมครับผมหน้าที่หลักคือสอนนักธรรมสอนนักธรรมให้คณะสงฆ์อำเภอท่าวงเวลาในพรรษา3เดือนเนี่ยก็จะเปิดการเรียนการสอนนักธรรมตรีนักธรรมโทเราก็จะรับผิดชอบ1วิชาครับแล้วก็จะปกติก็จะสอนวิชาธรรมะจะธรรมะกับพระนวกะพระใหม่ที่บวชในพรรษาครับผมปีหนึ่งก็ประมาณสัก40รูป50รูปครับแต่ก็ข้อที่น่าใจหายคือพอออกพรรษาก็สึกกันครับผมเป็นธรรมดาต้องทำใจนิดนึงนะครับผมนะแต่ดูจากโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเนาะเห็นมีปรากฏตรงนั้นตรงนี้งานโน้นงานนี้บ่อยพอสมควรเป็นพระค่อนข้างจะเซเลบริตี้พอสมควรนะเป็นมีงานอบรมมีงานเทศมีงานสอนไม่ได้พักเหมือนกันนะเป็นนักบรรยายครับเป็นนักบรรยายด้วยเป็นนักบรรยายครับผมเราไม่รู้หรอกว่าเราดีไม่ดีแต่เขาไปนิมนต์มาเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆครับเป็นนักบรรยายมีความสุขกับการทำงานการเผยแพร่ว่างั้นเถอะครับผมครับผมมาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าวงหรือเปล่าอำเภอท่าวงครับครับผมก็อำเภอใหญ่อยู่นะอำเภอท่าวงก็ไม่ธรรมดาน้องรบบุรีเออแล้วตกลงตอนนี้ลิงดีขึ้นไหมรบบุรีอ๋อลิงก็ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกนะยังเป็นปัญหาในสองมุมมองมุมมองหนึ่งก็อยากจะจัดระเบียบลิงแต่อีกมุมมองหนึ่งก็มันเป็นเมืองของเขาทำไมเราจะต้องไปเราไปอยู่ทีหลังลิงหรือลิงไปอยู่ทีหลังเราเออคือข้อนี้เขาบอกว่าคนไปลพบุรีเพื่อไปอะไรไปดูลิงแต่ทำไมเราจะต้องอยากจะไปจัดระเบียบเขาในเมื่อเขาอยู่มาอย่างนั้นมันก็มีทั้งสองแง่ลิงมันอันธพาลเกินไปลิงมันไม่ดีเกินไปลิงมันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นภัยต่อนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มอีกมุมมองนึงที่เขาบอกว่าถ้าลิงเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเราก็ต้องมีดื้อบ้างไม่ดื้อบ้างใช่ครับผมเมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้นเมื่ออะไรมากขึ้นการเกเรการอันธพาลบางทีนักท่องเที่ยวนี่เนี่ยหรือแม้แต่ว่าชาวบ้านนี่เนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาการให้อาหารการทำให้เขาบ้างไปยั่วเขาบ้างการให้อาหารเพราะว่าบางทีการให้อาหารเนี่ยครับมันทำให้เขาเคยชินนิสัยใช่แล้วก็มีการแย่งกันสกัดกันครับคือก็ตกจากไม้จากมือเพชรบุรีก็มีปัญหาเหมือนกันครับผมเคยไปเพชรบุรีนี่จะให้ฟังจะพูดดังไปนะเดี๋ยวคนเพชรบุรีไม่พอใจผมไปที่ใกล้ๆเขาวังนะพาโยมไปเนาะแล้วก็ซื้อขนมหม้อแกงแล้วก็ใส่ถุงกระดาษที่อยู่นะกระตุกปั๊บวิ่งขึ้นหลังคาเลยแล้วไปยืนมองเราก็ทำอะไรไม่ได้ฉลาดมากเนี่ยคว้าจากมือเนี่ยถ้าหิ้วไม่ดีนะพวกความมับเราวิ่งขึ้นหลังคาเลยนี่ก็ลิงเพชรบุรีก็น่าจะไม่แพ้ลพบุรีเหมือนกันแหละลิงลพบุรีนี่เขาจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเขาจะเป็นแก๊งถ้าอยู่ตรงนี้สถานที่คือปางสำยอดสถานที่คือศาลพระการลิงศาลพระการจะไม่ถูกกับลิงปางสำยอดแล้วก็ลิงอีกกลุ่มก็จะมีที่ตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเขาจะมีหัวหน้าแก๊งของเขาแล้วก็ธรรมชาติของเขาก็จะมีทะเลาะเบาแว้งกันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนะเขาถ่ายรูปไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะวิดีโอนะครับเขาบอกน่าลิงลพบุรีตียกพวกตีกันซึ่งเรื่องอย่างนี้มีมานานแต่ทุกวันนี้สื่อมันอยู่ในมือโซเชียลมันเร็วมันอยู่ในมือเร็วมากคนครับผมครับไม่รู้ว่าพระคุณเจ้าเราจะมีส่วนช่วยจัดการกับลิงอย่างนั้นไปเทศให้ลิงฟังหรือว่าไปจัดระเบียบลิงยังไงได้บ้างคือแต่การจัดระเบียบลิงเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎวัดพระบาททั้งพวกท่านให้สร้างสถานที่เพื่อที่จะเอาลิงเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ท่านจัดการให้ทำได้ไหมท่านทำได้แต่ไม่หมดก็คือการที่จะมีความคิดที่จะทำหน่วยราชการของจังหวัดลพบุรีก็คิดที่จะทำแล้วก็มีการทำแต่ก็มันไม่เสด็จน้ำไม่สามารถแก้ได้เป็นการนำร่องไปก่อนอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขกันมีการแก้และก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปครับผมครับผมครับผมนะไปเรื่องลิงซะยาวเลยกลับมาเรื่องเราบ้างดีกว่านะการศึกษาบ้างดีกว่าทราบมาว่านอกจากจะเป็นพระมหาปริญญาด้วยปริญญาธรรมสามประโยคด้วยทำงานเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าวงด้วยแล้วก็ได้ทราบว่าจบปริญญาด้วยเรียนจบปริญญาจากที่ไหนครับ
จากพุทธศาสตร์บัณฑิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับอ๋อก็ไม่ธรรมดานะไม่พลาดทุกวันนี้พระเราจบปริญญาเยอะมากนะเพราะว่าการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยได้เปิดแคมปัสไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะพระหนุ่มในน้อยต่างจังหวัดสนใจการศึกษาก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีถึงปริญญาเอกได้แบบไม่ยากถ้าตั้งใจครับผมคราวนี้ถ้าจะถามว่าการศึกษาทางโลกกับการศึกษาทางธรรมเนี่ยนะมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมสงฆ์ของเราอย่างไรบ้างนะคือการเรียนการศึกษาเขาบอกนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ครับมันก็คนเราถ้าเรามีวิสัยทัศน์เราจะได้ไปดูโลกกว้างไปดูวิสัยทัศน์การที่ออกจากวัดเนี่ยการเป็นพระในวัดกับเป็นพระที่ไปดูหลายๆวัดแล้วก็ไปโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เราเนี่ยมจรมมรต่างๆที่เราไปเรียนเนี่ยก็จะให้วิสัยทัศน์ให้มุมมองในการที่เราจะทำงานเราจะพัฒนาพระพุทธศาสนายังไงครับซึ่งทุกวันนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีหรือว่าสถาบันการศึกษาที่พระไปเรียนก็ดีเป็นการเปิดโลกทัศน์ครับโลกทัศน์ทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆที่เอาพัฒนาองค์กรวัดวารามของเราได้ด้วยครับผมเรียนสาขาอะไรนะเรียนปริญญาตรีสาขาพุทธศาสนาพุทธศาสนาเลยบุดดิสต์สตัดดี้เลยนะครับผมโอ้ตรงตัวเลยเหมาะแล้วที่มาเป็นครูสอนมาเป็นนักบรรยายครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำอะไรที่สภาพระธรรมกถาเห็นภาพปรากฏไปดูรูปเก่าๆเนี่ยเคยมีรูปปรากฏอยู่ที่สภาพระธรรมกถาแห่งนักสงฆ์ไทยวัดโพวัดพระเจตุพนไปทำอะไรที่นั่นมาไปเข้ารับการอบรมสภาพระธรรมกถาคณะสงฆ์ไทยสมัยนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณอมรท่านยังอยู่อ๋อเจ้าคุณอมรท่านดูแลอยู่ผมก็เพียวมาไปช่วยงานตอนนั้นเจ้าคุณอาจารย์ครับเป็นคนไปฝึกเทศเป็นคอมเมนเตอร์คอยวิพากษ์วิจารณ์ครับผมยังได้เจอได้รู้จักเจ้าคุณอาจารย์ก็ที่นั่นนะครับรุ่นที่เท่าไหร่จำได้ไหมรุ่น12รุ่นที่12หลังจากนั้นก็ทราบข่าวว่าไม่ได้มีการจัดอีกเลยเพราะหลวงพ่อท่านสุขภาพไม่ดีครับผมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังเสียดายยังไม่ได้จัดเลยก็ยังเสียดายต่อไปก็อาจจะเลื่อนฟื้นขึ้นมาได้เนาะรอหลวงพ่อสมเด็จท่านมีพระบัญชาก่อนตอนนี้ท่านกำลังโอ้โหทำงานหลายด้านมากมีก็มีความหวังว่าจะให้ได้ลื้อฟื้นขึ้นมาเพราะเป็นโครงการเป็นสิ่งที่ดีสภาพระธรรมกถาเป็นชื่อเป็นมนต์ขลังอยู่แล้วใช่ความจริงแล้วสภาพระธรรมกถาเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมานานตั้งสมัยสมเด็จป่านะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีรายการที่จอส2 FM 103 MHz กรมการทางสื่อสารก็ยังมีการเทศสองธรรมะกันอยู่ทุกวันผมก็จะมีคิวเดือนนั้น1ครั้งนะถึงโอกาสเดี๋ยวหลังจากนี้มนไปครับนะก็ผมก็มีโอกาสได้ไปหลายครั้งแต่ว่าหลังๆก็คล้ายๆกับว่าเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ก็เลยการเดินทางก็จะไกลหน่อยเพราะว่าเราเทศกันตั้งแต่เช้า9โมงเช้าต้องขึ้นธรรมะกันแล้วครับผมนะก็ถือว่าเป็นพระนักเทศที่ผ่านการอบรมจากสภาพระธรรมกถาแห่งคณะสงฆ์ไทยมีดีกรีเป็นสภาพระธรรมกถาไม่ธรรมดานะเนี่ยนะตอนนี้วัดประยูรกำลังป๊อปปูล่ามากใช่ไหมโครงการนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงนะครับเพลียพระคุณพระพรหมเดชท่านออกไกด์ไนท์ดีมากเลยตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นจิตนอกสำนักวัดประยูรครับผมคือเป็นเพราะว่าผมก็จบปทศแต่ว่าเป็นปทศเขาไปเปิดที่ลพบุรีที่วัดผู้น้อยเป็นแคมปัสไปเปิดที่โน่นครับผมก็เป็นปทศประกาศนียบัตรการเทศนารุ่นผมจบรุ่นที่3ที่วัดผู้น้อยครับผมครับแต่ว่าเป็นพระหนุ่มที่มีความสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองไม่ธรรมดานะคือบพศก็เรียนใช่มั้ยครับปริญญาตรีก็เรียนใช่มั้ยครับบาลีก็เรียนนักธรรมก็เรียนเอาหลายอย่างนั้นเนี่ยใช่ได้อยู่ก่อนจะเป็นเจ้าวาดอ่ะ10พรรษาแรกก่อนจะเป็นเจ้าวาดอ่ะเรียนทุกอย่างเขามีเปิดอะไรปทศปบศปริญญาเรียนตั้งแต่พรรษาแรกประโยค1 2ประโยค3ปทศคือใน10พรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทุ่มเทแล้วก็เขาเปิดอบรมอะไร15วัน7วันไปหมดเดือนนึงถ้าว่างไปเลยไปครับโอ้คือตอนเราบวชมาบวชมาเพื่อพูดได้เต็มปากว่า10พรรษาแรกบวชมาเพื่อเรียนเรียนทั้งบวชเรียนจริงๆเลยนะครับผมบวชทั้งเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนทางโลกแล้วก็เรียนทางแล้วก็พอจบบาลีก็พอได้3ประโยคแล้วก็เอา3ประโยคมาเรียนพทบ.ก็มาเรียนพทบ.
พอถ้าเรียนในช่วงที่เรียนปทบเนี่ยมีอบรมอะไรมีสภาพระธรรมกถึกพระธรรมทูตและพระนักเทศพนักเทศคณะสงฆ์หนกลางวัดราชโอรสวัดราชโอรสก็ไปอู้ไม่ผ่านหลายเวทีนะเนี่ยถ้าเป็นนางงามเนี่ยก็เป็นนางงามเดินสายประกวดเดินสายประกวดไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าหนึ่งเรามาเก็บความรู้ครับมาดูสังคมมาสั่งสมความคิดครับมาปฏิบัติกิจพระศาสนาแล้วก็มันด้วยความที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสสมัยที่เราเป็นลูกวัดท่านเราอยู่วัดใหญ่ไม่ซีเรียสท่านไม่ซีเรียสว่าขอให้ไปเรียนขอให้ไปเรียนไปศึกษาแล้วบอกผมไม่อยู่นะครับผมเข้ากรุงเทพ15วันนะครับผมไปอบรมอันนี้เดือนนึงนะครับหลวงพ่อท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะเรายังไม่มีหน้าที่ใช่ๆเราเป็นพระลูกวัดใช่ๆฉะนั้น10พรรษานี่โอ้โหจัดเต็มเลยครับมาผ่านมาทุกเวทีผ่านมาหลายเวทีมากเจนเวทีเลยครับผมครับตอนนี้ก็กลายเป็นนักเทศน์นักบรรยายที่เรียกว่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆครับครับผมสมควรเป็นอย่างยิ่งครับผมผ่านการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่เท่าไหร่ครับพระธรรมทูตที่วัดปากน้ำรุ่นที่57ครับโอ้รุ่นที่57เป็นพระธรรมทูตภายในประเทศภายในประเทศครับผมพระธรรมทูตจะมี2แบบพระธรรมทูตภายในประเทศและพระธรรมทูตสายต่างประเทศทำไมไม่เลือกสายต่างประเทศมีความอยากจะไปแต่ว่าไปเป็นสมภารซะก่อนคือตอนนั้นไปต่างประเทศผมไปอินเดียมีแนวคิดจะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันอยากไปไปมาแล้วไปอินเดียมาแล้วแต่ว่าไปแค่10วัน15วันแล้วก็ไปต่างไปเกาหลีไปอะไรต่อไปทีนี้ก็เฮ้ยเราน่าจะไปจำพรรษานะทีนี้อินเตอร์ทีนี้ปรากฏว่าอะไรต่ออะไรก็เลยจับพระจับถูไปเป็นเจ้าวาดทีนี้เป็นเจ้าวาดเนี่ยการอบรมพระธรรมทูตต่างประเทศเนี่ยมันต้องอบรม3เดือนเขาปลดแน่เลยทิ้งวัดเกิน3เดือนชาวบ้านไล่ออกไม่ได้เขาไล่ออกไม่ได้ถ้าไปอบรม3เดือนไหนจะงานศพไหนจะงานบวชไหนจะงานแต่งสงฆ์อีกโอ้ไม่ได้แล้วก็เลยไม่น่าไปรีบรับตำแหน่งเจ้าอาวาสใหม่ได้โกอินเตอร์เลยไม่อย่างนั้นจะได้ประโยชน์ต่างประเทศจะมาจ่ายต่างประเทศไม่เป็นไรเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็สามารถไปได้ไปเยี่ยมญาติโยมไปแสดงธรรมก็ได้อยู่นะเราก็ไม่ต้องไปอยู่นานสิไป10วัน15วันก็ไม่ว่าหรอกไม่เกิน1เดือนเนี่ยได้อยู่ใช่ไหมครับก็ทำหน้าที่ได้สาธุสาธุคราวนี้พูดถึงในจังหวัดลพบุรีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ไปร่วมกับคณะสงฆ์กิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมคณะสงฆ์ก็อย่างช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับคือบวชเนนภาคฤดูร้อนโอ้โหอันนี้สำคัญมากโอ้โหนี่เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าทุกอำเภอทุกอำเภอก็จะมีนโยบายมีโครงการจัดกันแล้ววัดไหนที่เขาเคยจัดเขาจัดก็ถ้ามีที่ไหนก็ส่วนใหญ่เขาก็จะนิมนต์ไปบรรยายเป็นวิทยากรบรรยายสมัยก่อนสมัยเป็นลูกวัดเนี่ยบอกว่าไปคือไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นพี่เลี้ยงทุกวันนี้พอเป็นเจ้าวาดแล้วก็ไปบรรยายให้เขา 2-3 ชั่วโมงวันครึ่งวันแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ประจำแต่ว่าไปวัดโน้นวัดนี้ไปหลายที่ซึ่งชนใหญ่จะนี้ที่เขานิยมนิมนต์ไปบรรยายคือเรื่องพระคุณพ่อพระคุณแม่ไปทำให้เด็กร้องไห้มีหน้าที่ไปทำให้เด็กร้องไห้ไปบีบน้ำตาให้สะเทือนใจไปดราม่าคืนสุดท้ายไปพูดถึงบุญคุณพ่อแม่ให้เด็กๆจากน้ำตาซะบ้างครับผมก็ดีเหมือนกันเนาะคือเป็นการกระตุ้นเตือนสติแต่เราก็พูดว่าในความที่เราทำมาจนชำนาญน้ำตานี่เป็นน้ำตาจระเข้นะคือร้องวันเนี้ยร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่พอกลับบ้านไปก็เป็นเหมือนเดิมแต่ก็มันก็เป็นทางก็ยังดีก็เป็นช็อตนึงที่เป็นอยู่ในความทรงจำใช่ครับมีหน้าที่ในการไปพูดให้เด็กร้องไห้ให้เด็กร้องไห้ให้ได้พูดถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ครับผมการดื้อรั้นของลูกมีผลอย่างไรพ่อแม่ช้ำใจยังไงทำจนชินจนรู้สึกว่ามันไม่ยากถ้าละใครที่รู้ขั้นตอนรู้วิธีการบางทีมันไม่ใช่คำพูดของเราด้วยซ้ำไปบางทีสาวมันเศร้าเด็กบวชมานานเด็กบวชมา15วัน20วันคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วไปมีสาวประกอบเศร้าเราก็บรรยายหน่อยแล้วก็พูดหน่อยนี่ก็น้ำตาเล็ดแล้วน้ำตาไหลแล้วไม่ยากนะไม่ธรรมดาแต่ก็ดื้อเสด็จเหมือนกันเด็กนี้ก็จะดื้อนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าการบวชเนนพระฤดูร้อนนั้นก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสังคมชาวพุทธไทยของเราแล้วก็เด็กเหล่านี้เขาก็จะมี
ขาก็จะมีเหมือนกับว่ามีภูมิต้านทานบางอย่างที่เขาได้ไปได้ DNA บางอย่างไปเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวพระไม่กลัวเนรไม่กลัววัดเขาก็แต่มันจะกลับเข้ามามาทำนุบำรุงมาดูแลมาทำบุญก็เป็นกำลังใหญ่ได้ในอนาคตครับผมรู้สึกว่าการที่เขาได้มาบวชเนี่ยทำให้เขาคุ้นกับพระคุ้นกับวัดคุ้นกับวิถีชีวิตสงฆ์คุ้นกับวิถีชีวิตความเป็นพระเขาจะรู้เขาได้มาบวชได้มาฉันได้บาตรได้มาซึ่งเขาซึมซับครับแล้วเขาก็มีสำนึกว่าวันหนึ่งเมื่อโตขึ้นเขาก็พร้อมที่จะบวชเป็นพระเมื่อตามประเพณีก็ตามแต่เขาก็จะมีไม่กลัวเขาจะเข้าวัดแล้วเมื่อเขาโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะพอเขามีเรื่องทุกข์ใจอะไรเขาก็จะที่พึ่งพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเหมือนเราปูทางไว้เขาระดับหนึ่งให้เขาที่จะสามารถที่จะเข้ามาในวัดได้อย่างไม่ตะกิดตะขวงใจเพราะเคยบวชเนรมาก่อนเคยรู้จักครูบาอาจารย์รู้ธรรมเนียมของพระเนี่ยผมว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสังคมไทยเนาะศาสนาอื่นเขามีกันอย่างเราหรือเปล่าว่าเราต้องสามารถฝรั่งดูเนาะให้เขาเล่าฟังว่ามีอย่างเราไหมแต่เคยทราบว่าฝรั่งเนี่ยในอย่างคริสต์ศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีการเป็นนักบวชที่จะต้องฝึกแล้วก็ออกไปเผยแพร่เนี่ยเคยคุยบ้างนิดหน่อยครับผมคราวนี้เวลาในเบรกแล้วก็จะหมดแล้วปกติที่ผ่านมาเนี่ยท่านคิดว่าการบรรพชาสามเณรพระกระดูร้อนเนี่ยให้ประโยชน์อะไรต่อสังคมไทยบ้างหนึ่งคือตัวผู้บวชตัวเยาวชนเนี่ยผมว่าได้มากที่สุดครับผมได้มากที่สุดคือได้มาฝึกได้มาหัดได้มาฝึกมาเกาทุกวันนี้เด็กของเราอยู่กับโซเชียลอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเกมแต่เมื่อเขาได้มาบวชเป็นสามเณรเนี่ยเขาจะต้องทำวัดเขาจะต้องสวดมนต์บางวัดข้อดีบางวัดไม่ให้พกโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองเก็บไปเลยครับผมครับผมซึ่งการแค่ดึงเขาออกจากโซเชียลดึงออกจากง่ายนะโทรศัพท์เพื่อมันเนี่ยแล้วเขาทำได้ครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ฝึกแต่พ่อแม่เขาทำไม่ได้ครับเขาอยู่บ้านเขาทำไม่ได้เขาไม่ได้ถ้าเอาโทรศัพท์หนีเขาใช้ชีวิตไม่ได้แต่พอเขามาห่มผ้าเหลืองเขามาเป็นสามเณรแล้วเขาสามารถหันหน้าออกได้เพราะอยู่กับคนมุดรวมส่วนมากใช่มีพลังครับแล้วก็มีเพื่อนมีเด็กเขาคนอื่นยังไม่เล่นเกมเลยเราจะมานั่งเล่นเกมได้ยังไงคนอื่นยังไม่เล่นโทรศัพท์เลยเราจะมานั่งเล่นโทรศัพท์ได้ยังไงแล้วก็เอาเขามาสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำเรื่องสมาธิสั้นน่ะใช่เพราะเด็กอยู่กับโทรศัพท์แล้วสมาธิสั้นแต่พอเราเอามาสวดมนต์ลองที่แรกไม่ได้แต่พอหลังๆวันที่2วันที่3ก็เริ่มปรับตัวพอเป็นอาทิตย์แล้วเด็กเริ่มสวดมนต์ได้เริ่มอิติปิโสพระกวาเริ่มจำหัวเขาจำได้เขาจำบทอย่างบทถวายพรพระเนี่ยถามว่าถวายพรพระเนี่ย7วันเด็กจำได้หมดนี่เป็นสิ่งที่สมองเขายังพัฒนาได้จัดก็มีความสุขเนาะได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยสังเกตเนาะเวลาที่เราจัดโครงการบวชสมณเณรพระกระดูร้อนเนี่ยพ่อแม่เข้าวัดด้วยนะครับมันจะไม่ได้เดินอย่างเดียวได้พ่อได้แม่ได้ญาติพี่น้องตามมาด้วยนะเขาอยากดูลูกหลานเขาเป็นยังไงสวดมนต์ได้ไหมทานข้าวยังไงเขาก็มีความเป็นกังวลเป็นห่วงเพราะนั้นเราก็จะได้คนเข้าวัดอีกเยอะเลยนะโครงการผมเห็นด้วยนะแต่ว่าเหนื่อยนะเหนื่อยพี่เลี้ยงเหนื่อยมากใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นผลระยะยาวของวัดใช่ใช่ผลระยะยาวของวัดหมายความก็พ่อแม่เนรนั่นแหละจะบอกบุญอะไรก็บอกผ่านพ่อแม่เนรนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็มาจะสร้างศาลาสร้างห้องน้ำจะมีโครงการแล้วก็บอกเดี๋ยวฉันจะทอดพระป่าฉันจะทอดกฐินนู้นอันนี้นะจะสร้างอันนู้นอันนี้นะพ่อแม่เนรก็ช่วยกระวนเขาเรียกกวีกว่าได้มวลชนได้มวลชนครับซึ่งลูกเขาก็เข้าวัดพ่อแม่เขาก็เข้าวัดครับนี่คือได้กับได้นะครับศาสนาก็ได้นะความดีก็ได้นะประโยชน์ได้เต็มๆทั้งญาติโยมทั้งฝ่ายวัดทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เนาะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยผมเนี่ยเคยจัดโครงการบวชเนรมาก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเคยจัดติดต่อกันอยู่หลายปีแต่โยมเราก็หนุ่ยมากๆเลยยิ่งถ้าเรามีทีมงานที่น้อยๆเงี้ยโอ้คิดดูก็ยังนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องวางแผนเพื่อวันพรุ่งนี้พรุ่งจะบินสบายที่ไหนจะอะไรฉันใครจะบรรยายใครจะนำสวดมนต์ใครจะดูแลเรื่องอาหารใครดูแลเครื่องดื่มจะภาพตรงนู้นยังขาดตรงนี้ยังขาดวุ่นเลยนะถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยโอ้โหหน่วยมากต้องมีทีมเวิร์กอย่างน้อยสัก7-10รูปเขามีญาติโยมที่วัดผมเนี่ยเคยถามผม อาจารย์ไปจัดแต่บวชเนรวัดอื่นเขานิมนต์ไปบวชเนรวัดอื่นทำไมวัดตัวเองไม่จัดผมบอกว่าการจะจัดบทเนรเนี่ย มันจะมีแต่ตัวเราที่เป็นวิทยากรไม่ได้
ทั้งถ้าเรารับหน้าที่เดียวแล้วเป็นทุกอย่างเนี่ยเราตายตายตายแน่เราตายเพราะอะไรเพราะไหนจะหาเจ้าภาพอาหารไหนจะจัดตารางไปบิณฑบาตไหนรถที่จะพาเนนไปบิณฑบาตไหนจะอะไรไหนจะรับแขกรับคนแล้วตัวเจ้าวาดเองต้องไปวิ่งไปบรรยายให้เนนไม่ได้ไม่ได้มันต้องแยกส่วนกันวิทยากรก็วิทยากรพี่เลี้ยงก็พี่เลี้ยงส่วนคนที่รับโยมก็รับโยมคนที่จัดคิวรันคิวญาติโยมใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นอะไรต้องคนละส่วนถ้าไปส่วนเดียวกันบุคลากรไม่พอทำไม่ได้ทำไม่ได้เหนื่อยมากงานนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหรือบวชเณรพระกระดูร้อนเนี่ยไม่ใช่ของอ้ายนะผู้ที่ทำก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมต้องมีองค์กรภาคีเครือข่ายต้องมีวิทยากรซึ่งว่าเป็นงานที่ต้องใช้พลังเยอะพอสมควรถึงบอกโยมที่วัดฝ่ายโยมไม่ให้ไปบรรยายที่อื่นไปเพราะเรามีหน้าที่เป็นผู้บรรยายแต่ถ้าให้มาจัดที่วัดโอ้โหงานเข้าเลยไม่มีบุคลากรไม่มีกำลังพลพระที่วัดเราวัดต่างจังหวัดมีพระ4รูป5รูปซึ่งเป็นพระหลวงตาท่านไม่มีเวลามาที่จะมาถึงบอกว่าไปช่วยวัดอื่นก่อนไปช่วยวัดอื่นโอกาสนั้นไม่แน่โอกาสหน้าค่อยว่ากันนะครับสาธุให้มีบุคลากรเยอะๆครับผมครับผมเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวขอพักเบรกให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับพระมหาพิชัยเขมจาโรจากวัดบางสำราญอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพรเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในเบรกที่2อีกครั้งหนึ่งในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอัตมภาพได้สนทนากับท่านพระมหาพิชัยเขมจาโรจากวัดบางสำราญอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะได้ทราบว่าท่านนั้นเป็นพระนักเทศน์นักบรรยายมีความรู้ความสามารถหมุน180องศาเทศได้สอนได้บรรยายได้จัดกิจกรรมก็ยังได้ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวหลวงพี่อ้วนของเรานี่นะกลับมาในเบรกที่2เรายังมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านไปบรรยายไว้ในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยโอ้โหหัวข้อบรรยายแต่ละหัวข้อนั้นถือว่าไม่ธรรมดาตัวอย่างเช่นคำว่า miracle of life นะไปบรรยายที่ไหนมาครับหัวข้อนี้ก็ miracle of life นี่เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่จังหวัดลพบุรีนั่นนะครับครับถ้าเขาส่งหัวข้อมาให้เราครับและให้เราหาข้อมูลหาข้อมูลหาเรื่องไปบรรยายไปอะไรให้เด็กซึ่งเป็นหัวข้อที่เขาตั้งไว้ครับซึ่งคนที่เราที่ให้เราไปบรรยายเนี่ยจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ของทุกคณะครับผมก็จะมีคณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาการจัดการซึ่งแต่ละคณะก็เด็กก็เป็นร้อยคราวนี้เด็กเป็นร้อยทีนี้แต่ว่าก็จะแบ่งวันนี้บรรยายคณะนี้วันนี้บรรยายคณะนี้ซึ่งหัวข้อเดียวกันทั้งหมดคือ Miracle of Life ครับผมความมหัศจรรย์ของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยว่างั้นเถอะครับผมคือแต่เราก็รู้สึกภูมิใจว่าการปฐมนิเทศเนี่ยคือเด็กเข้ามาใหม่ครับแล้วเอาพระไปเจอเวทีก่อนที่จะเรียนกับครูเนี่ยให้พระไปสอนก่อนว่าเราเข้ามาในรั้วมหาลัยนี่มันเป็นมหัศจรรย์ของชีวิตนะจุดเริ่มต้นที่เราจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาครับผมโดยให้วันแรกที่เข้ามาเรียนปฐมนิเทศเนี่ยให้เรียนกับพระก่อนโอ้โหพระจะสอนอะไรครับเราก็มาตีโจทย์ว่าเออเราจะเอาอะไรไปบอกนักศึกษาใหม่เราก็เลยมาตั้งว่าเราจะสอนเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็มาตีโจทย์ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งโดยแล้วก็ทำ PowerPoint มาครับแล้วเราก็สรุปให้หมดว่าทั้งเหมือนจะเข้าข้างตัวเองนะก็จะสรุปนักศึกษาอะไรคือสิ่งให้
จะถามนักศึกษาทุกคนเลยว่าทั้งหมดเนี่ยที่นั่งอยู่ในฮอลเนี่ย100คน200คนเนี่ยให้ทุกคนคิดมาห้ามซ้ำกันว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตทุกคนก็จะตอบว่าพ่อแม่ครอบครัวอากาศน้ำอาหารโลกการศึกษาความรู้สติปัญญาความดีความสุขครับทุกคนก็จะตอบทีนี้เราก็จะมาคำถามว่าสิ่งอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่สุดคุณตอบอะไรก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเฉลยเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์จะเฉลยเนี่ยคืออะไรเราก็เฉลยว่าเฉลยก็คือลมหายใจโอ้โหคิดไม่ถึงเลยเนาะใช่ไม่มีลมหายใจทำอะไรไม่ได้เลยลมหายใจคือซีโร่เลยที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกว่าในทางศาสนาพุทธเราเรียกว่าอานาปานสติถ้ามีลมหายใจบอกนักศึกษาตอบว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดครับหนูเราผมบอกเด็กว่าหนูถ้าหนูไม่มีลมหายใจหนูจะได้อยู่กับพ่อแม่ของหนูไหมลูกใช่หนูถ้าหนูไม่มีลมหายใจหนูจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หนูไหมลูกครอบครัวสำคัญที่สุดครับหนูถ้าหนูไม่มีลมหายใจหนูจะได้ดูแลครอบครัวที่หนูรักไหมลูกพระอาจารย์ครับอาหารสำคัญที่สุดครับน้ำสำคัญที่สุดครับเงินสำคัญที่สุดครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหนูไม่มีลมหายใจทำอะไรไม่ได้เลยไม่ทุกอย่างหมดสูญเลยฉะนั้นสิ่งที่เราแล้วเราก็สรุปให้เขาฟังว่าเป็นธรรมะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลมหายใจนะลูกครับโตขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่หนูท้อเมื่อไหร่ที่หนูทุกข์ให้หนูเสียอะไรก็เสียไปแต่ว่ารักษาลมหายใจของเราไว้วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินจากหนูไป มีผู้ชายคนหนึ่งที่หนูรักมากแล้วเขาทิ้งหนูไปหนูไม่อยากอยู่บนโลกนี้ให้หนูบอกกับตัวเองว่าเสียอะไรก็เสียไปรักษาลมหายใจของเราไว้รักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไว้ครับหนูจะโดนไฟแนนซ์ยึดรถหนูจะโดนธนาคารยึดบ้านหนูจะโดนโกงเป็นแสนเป็นล้านให้หนูบอกกับตัวเองว่าตราบใดที่หนูยังมีลมหายใจเสียอะไรก็เสียไปอะไรก็หาใหม่ได้หนูจะหาเงินกี่ล้านก็ได้ถ้าหนูยังมีลมหายใจหนูจะหารถกี่คันก็ได้ถ้าหนูยังมีลมหายใจหนูจะหาบ้านกี่หลังก็ได้ถ้าหนูยังมีลมหายใจหนูจะหาผู้ชายคนใหม่กี่คนก็ได้ถ้าหนูยังมีลมหายใจฉะนั้นลมหายใจคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตรักษาเอาไว้รักษาเอาไว้ครับวันไหนที่หนูทุกข์วันไหนที่หนูท้อวันไหนที่หนูไม่อยากอยู่บนโลกนี้หนูอะไรเสียไปช่างมันบอกตัวเองว่ารักษาลมหายใจไว้อย่าฆ่าตัวตายนะลูกอย่าไปโดดแม่น้ำตายอย่าไปทำลายชีวิตตัวเองเพราะลมหายใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของชีวิตเราแล้วครับแล้วก็อยู่กับเราตลอดนะนตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยทิ้งเราเลยนะไอ้คนอื่นมันทิ้งเราได้นะแต่ลมหายใจไม่เคยทิ้งเราถ้ามันทิ้งเราไปเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าหนูยังมีลมหายใจหนูจะหารถใหม่กี่คันก็ได้ใช่บ้านใหม่กี่หลังก็ได้พูดดีเนาะนี่มิราเคิลออฟไลท์ครับผมสาธุดังพร้อมกันญาติโยมสาธุขอก๊อปปี้ไปใช้บ้างนะครับเออนี่ได้ไอเดียไปอบรมเด็กแล้วสาธุนี่คือมหัศจรรย์ของชีวิตนะก็คือลมหายใจนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงทั้งหมดก่อนที่จะจากกันในวันนี้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้เวลาไปบรรยายนักศึกษาพวกเราสนใจทุกอย่างนะบนโลกนี้เราสนใจ Facebook เราสนใจ TikTokเราสนใจ Instagram แต่เราไม่เคยสนใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตทั้งหมดหลับตามือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจซะเลยลองดูสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ปลายจมูกที่กตัญญูต่อลมหายใจสักวันหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆได้อยู่นะดูสิดูสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตถ้าวันหนึ่งมันไม่มีเนี่ยไม่มีชีวิตไม่มีนะใช่ลมหมดแล้วนะหมดเลยทำไม่ได้ด้วยครับสรุปลงปฏิบัติธรรมเลยหลอกๆให้ปฏิบัติธรรมแต่ไม่พูดโดยตรงใช่เข้ามาทางอ้อมนี่ถึงเป็นอานาปานสติครับผมอู้ดีมากเลยขอไปใช้ด้วยเนาะต่อไปความจริงแล้วเนี่ยหัวข้อธรรมที่ผมไปเจอในพอร์ตโฟลิโอของท่านพระมหาพิชัยเนี่ยเยอะมากวันนี้ดึงมา 2-3 ประเด็นที่อยากจะรู้ว่าท่านบรรยายเรื่องอะไรอาสาใจอาศัยธรรมเนี่ยคือโปรเจกต์อะไรทำที่ไหนยังไงอันนี้คือพอดีหน่วยราชการเขานิมนต์ไปบรรยายแล้วทีนี้ช่วงนั้นมันโครงการจิตอาสาเป็นพวกวอลันเทียเป็นพวกตอนนั้นหน่วยราชการอำเภ
พวกอบต.พวกอะไรอ้าวเขาฮิตมากฮิตทำจิตอาสาทำจิตอาสาเขาก็เลยนิมนต์พระว่าพระก็ต้องจิตอาสาแล้วก็เลยเราก็เวลาไปทำ PowerPoint ทำเรื่องจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นจิตอาสาก็คือทำความดีด้วยหัวใจใช่คอนเซ็ปต์ทำความดีด้วยหัวใจเราก็เอ้าเราก็เริ่มจากรอยยิ้มบรรยายแล้วก็จะมีเรื่องเราก็ไปหาเสิร์ชดูในเน็ตใน Google ก็ไปเจอวิดิทัศน์ของโฆษณาของรายการหนึ่งเราก็เอาแล้วก็มีรายการเขาทำผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายยิ้มยายยิ้มผมก็เอายายยิ้มเนี่ยมาเป็นตัวประเด็นว่านี่คือผู้หญิงที่ทำความดีด้วยหัวใจเป็นบุคลากรที่ฐานใช่นี่คือนางฟ้าแล้วเขาทำไว้ดีมากเลยนะวิดิทัศน์เรื่องวิดิทัศน์เรื่องนางฟ้าของฉันนางฟ้าส้นเท้าแตกเรื่องยายยิ้มเนี่ยยายยิ้มคือหญิงชราชาวพิษณุโลกอะไรเงี้ยเราก็เอามาทำเป็นบทบรรยายของเราแล้วก็ชื่อว่าอาสาใจอาศัยธรรมแล้วก็คือพอเนื้อหาสรุปทั้งหมดผู้หญิงคนนี้ทำความดีด้วยหัวใจไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังสิ่งตอบแทนยายยิ้มสร้างฝาย16ฝายยายยิ้มปลูกต้นไม้ 9,900 ต้นยายยิ้มอยู่บนเขา40ปียายยิ้มลงมาใส่บาตรพระ89กิโลเดินลงมาทุกวันพระชีวิตอยู่บนเขาแต่ยายยิ้มจะเดินลงมาใส่บาตรพระเนี่ยวัน8ถึง9กิโลทุกวันพระครับนี่คือผู้หญิงที่ทำความดีด้วยหัวใจมากนะแล้วผู้หญิงคนนี้ยังบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลศรีราชครับผมถึงบอกว่านี่คือตัวอย่างเราเอานี่ไปบรรยายเพื่อที่จะบอกว่าทุกคนทำความดีไม่ต้องหวังผลให้ทำด้วยหัวใจดูผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่างดูยายยิ้มเป็นตัวอย่างครับผมครับโอ้ดีมากเลยครับผมตอนนี้สังคมไทยของเราก็ตื่นตัวมากเรื่องจิตอาสาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีตำรวจมาทั้งโรงพักเลยครับท่านเจ้าคุณครับผมจะขอไปทำจิตอาสาในวัดให้ผมทำอะไรบ้างครับโอ้ตำรวจกวาดลานวัดล้างห้องน้ำตำรวจไปตำรวจล้อมวัดอาจารย์จะมาทางวัดเลยนึกว่าไม่จะมาจับพระศึกนะมาเรียกว่ามาทำมาบิ๊กคลีนนิ่งให้วัดวาอารามก็ถือว่าดีถือว่าเป็นการโชว์พลังของข้าราชการหน่วยงานขององค์กรของเขาก็คือช่วงปี2ปี3ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของกระแสจิตอาสาแรงมากแล้วก็โดยการรณรงค์จิตอาสาต่างๆทำให้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อบรรยายแล้วก็หน่วยราชการชอบมาให้ไปบรรยายเรื่องนี้ที่สำคัญคืออะไรไหมเป็นโปรเจกต์ของพระบาทเจ้าอยู่หัวในหลวงรอ10ท่านมีวิสัยทัศน์ท่านมองว่าจิตอาสาเนี่ยจะช่วยสังคมได้มากท่านก็เลยจัดโครงการขึ้นมาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาในหลวงรอ10ท่านขึ้นของราชท่านเริ่มเลยเพราะนั้นเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยสังคมได้มากมายทำให้ทุกองค์กรทุกเครือข่ายของสังคมไทยเนี่ยจับไม้จับมือกันกระทั่งโอ้โหคนใหญ่คนโตนะบางทีเป็นทำงานอยู่ในมหาลัยทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านเอกชนก็มาเป็นจิตอาสากันบางคนจบด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ก็มาทำจิตอาสาไม่เลือกคือเมื่อมาว่าภาคเครือข่ายนี่คือกระจายไปทั่วทุกชุมชนทุกองค์กรดีมากเลยครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับผมก็ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพอเขาได้ยินว่าเราบรรยายเรื่องนี้เขาก็เลยเอ้าเดี๋ยวมาบรรยายที่นี่บ้างเดี๋ยวมาบรรยายที่นี่บ้างก็ปากต่อปากก็เลยมีได้โอกาสได้เผยแพร่ด้วยครับผมได้ส่งเสริมด้วยกระตุ้นให้คนทำงานจิตอาสามากขึ้นสังคมมันน่าอยู่นะครับคิดดูว่าไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปทำความสะอาดโรงเรียนวัดวาอารามห้วยหนองคลองบึงถนนหนทางทำได้ทุกอย่างที่เป็นความดีสุดยอดมากเลยนะสาธุอ่ะต่อไปเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเป็นจิตอาสาเหมือนกันท่านมหาพิชัยเนี่ยมีความรู้ความสามารถเป็นเจ้าอาวาสแล้วด้วยมีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรของสงฆ์ในจังหวัดลพบุรีอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในองค์กรที่เราอยู่ในเขตปกครองของอำเภอท่าวงเนี่ยมีแนวคิดมีแบบมีแผนที่จะพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างในองค์ในคณะสงฆ์ลพบุรีผู้นำองค์กรของเราเก่งอยู่แล้วหลวงพ่อที่ปากหวานนั่นเนี่ยพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีท่านเป็นพระขยันครับผมท่านเป็นเราก็ต้อง acting ตามด้วยพระนักพัฒนาครับผมโอ้ประชุมบ่อยมากแล้วก็งานท่านเร็วท่านเป็นคนทำงานเร็วครับผมเป็นคนทำงานเร็วฉะนั้นก็เลยเรียกได้ว่ากิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ก็มี
ซึ่งเราก็เป็นเพียงฟันเฟืองตัวหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็สนองงานคณะสงฆ์ครับผมครับผมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาครับผมในฐานะที่เราเป็นนักบรรยายครับผมเราเป็นนักเทศนักบรรยายเชื่อมโยงกันได้หมดเราก็ช่วยในเรื่องของการเผยแผ่ประเด็นที่หนึ่งแล้วก็นะเรื่องการสอนนักธรรมการสอนการเรียนของพระครับผมมีเรื่องจะกระซิบให้ฟังอย่าพูดเสียงดังไปนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเป็นศิษย์เก่าวัดเทพธิดารามครับเคยอยู่วัดผมมาก่อนเคยอยู่เทพธิดารามมาก่อนครับวันนี้ไม่ทราบจริงๆเหรอไม่ทราบไปถามท่านสิว่าตะก่อนนะบวชเรียนอยู่ที่ไหนเป็นศิษย์เก่าวัดเทพธิดารามวัดเนี่ยเขาผลิตโอ้โหนักพูดนักเทศน์นักบริหารเยอะแยะมากมายเอางี้ดีกว่ากระซิบนิดนึงพูดถึงหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนิดนึงว่าท่านเป็นคนยังไงหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพูดดีพูดดีน่าอันตรายนะพูดดีนะครับท่านเป็นคนแอคทีฟท่านเป็นคนอเลิร์ทท่านเป็นคนขยันท่านเป็นคนวันหนึ่งเนี่ยบางทีประชุม3งาน4งานไปดูไปตรวจบางทีตรวจการคณะสงฆ์บางทีหมู่บ้านศีล5วัดประชารัฐนะครับว่าดังมากลพบุรีเนี่ยท่านไปแบบว่าวัดศีล5เนี่ยคือออกจากวัดหรือออกจากที่อยู่ท่านนะท่านออกตีห้าเนี่ยเข้าวัดสองทุ่มสามทุ่มกว่าท่านวันหนึ่งท่านได้สี่งานห้างานแอคทีฟมากเราบอกโอ้โหร่างกายสังขารร่างกายท่านเลยท่านโชคจริงนะท่านทำงานจริงเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างให้พวกเราด้วยครับผมในเมื่อผู้นำเป็นอย่างไรผู้ตามก็เป็นเช่นนั้นผู้นำดีผู้ตามดีท่านดีแน่นะอยู่ที่ผู้นำนะทุกเรื่องในสังคมของเราถ้าผู้นำดีผู้ตามก็ดีแต่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็ไม่ดีเพราะนั้นผู้นำจึงเป็นภาวะที่เรียกว่า leadership สำคัญมากแล้วหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เป็นผู้นำที่แบบโอ้มีความเป็นผู้นำสูงมากเพราะผู้นำสูงมากเห็นไหมอันนี้ก็สิบนิดนึงนะหวังว่าท่านคงจะดูรายการของเรานะผมต่อไปเข้าเรื่องใกล้ตัวอีกนิดนึงประชาสัมพันธ์ที่ครับโครงการต่างๆของวัดบางสำราญเนี่ยได้ข่าวว่าตั้งแต่มาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับผมทำอะไรบ้างกิจกรรมนอกจากงานก่อสร้างงานเสนาสนะบูรณะอะไรก็เราก็มาคิดว่าทำยังไงจะให้โยมเข้าวัดนอกจากโยมมาทำบุญวันพระแล้วก็เลยชวนโยมมาสวดมนต์จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ครับคือวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดอยู่แล้วแล้วก็เราจะเชิญชวนยังไงให้โยมมาสวดมนต์โดยเราก็จะเหมือนกับทำวัดเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่เราข้ออย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือที่วัดเราจะมีลานมีพระใหญ่มีพระใหญ่เราก็จะชวนโยมมันแล้วข้ออย่างหนึ่งคือถ้าสวดบนศาลาก็ได้แต่ว่าโยมจะต้องนั่งพับเพียบครับค่ะถ้าสวดนั่งเก้าอี้คนจะไม่มากขึ้นไหมเพราะว่าทุกวันนี้คนก็จะปวดขาเจ็บแข้งเจ็บขาเขาว่าคือว่าก็สูงวัยกันผู้สูงวัยก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้สวดนั่งเก้าอี้สวดเรามีโต๊ะวางหนังสืออะไรโยมก็ให้การตอบรับดีมาร่วมกิจกรรมทุกวันนี้ก็ประมาณสัก40กว่าจะได้อยู่นะ40คนก็เป็นตั้งเป็นชมรมทุกวันอาทิตย์ก็จะมาสวดมนต์เย็นเราก็จะสวดนั่นสวดทำวัดเย็นสวดพระปริตรแล้วก็สวดบทต่างๆที่เป็นมงคลแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีอาหารเลี้ยงโยมจะมีเป็นพวกเครื่องดื่มด้วยพวกข้าวต้มพวกอาหารเบาๆเลี้ยงโยมที่มาร่วมสวดมนต์ก็ได้ผลตอบนี่ก็ประมาณทำได้มาประมาณสักปีหนึ่งครับผมได้ผลตอบรับดีมากครับผมนั่นถือว่าเป็นภาวะผู้นำอย่างหนึ่งของเจ้าอาวาสด้วยนะครับถ้าเจ้าอาวาสไม่คิดไม่ดำริไม่ดำเนินการก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นแบบอย่างให้กับพระหนุ่มน้อยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นเจ้าอาวาสวัดต่างๆก็จะได้ดูเป็นแบบอย่างนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับผมคราวนี้วันก่อนเนี่ยจำได้ว่าเราไปเจอกันที่วัดประยุรวงศาวาสงานอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4ครับผมลองแสดงทัศนะนิดหนึ่งว่าโครงการอบรมพระนักเทศจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคือด้วยความที่ผมเป็นนักเดินสายโครงการต่างๆ ผมผ่านมาหลายเวทีไปก็ไปเห็นก็เหมือนกับว่าเอ้ยสมัยเราเป็น
ป็นพระลูกวัดหรือสมัยแต่ว่าเห็นว่าโครงการนี้ก็มีทั้งเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลโอ้เพียบเลยก็คือมีความหลากหลายมากความหลากหลายใช่คืออย่างนี้มันได้ฝึกได้ฝึกเขามาได้มารับความรู้แล้วแล้วมาเอายี่ห้อสำนักใหญ่เขาบอกอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประโยนครับอยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุอยากเป็นนักปราชญ์ให้อยู่วัดสัมพยาเนี่ยเขามาเอายี่ห้อมาเอายี่ห้อว่าโอ้โหได้มาเป็นนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงวัดประโยนมาเอาแบรนด์วัดประโยนแล้วแล้วก็ที่ไปดูวันนั้นที่ไปสังเกตการมานั้นใจเราก็เราถ้าเรามีโอกาสเราก็เพราะเรายังไม่ได้ผ่านโครงการนี้เรามีโอกาสเราก็อยากจะมาอยากจะมาจอยด้วยอยากจะมาแต่นี่ก็คือด้วยความมีภาระธุระก็ได้แค่มานั่งฟังมานั่งดูช่วงที่เรามีเวลาว่างพอมาได้เห็นแล้วแต่ละองค์ล้วนเป็นนักเทศเพียงแค่รูปแบบหรือว่าเทคนิคบางอย่างใช่ใช่ใช่แต่ทุกคนมีความกระตือรือร้นมีประสบการณ์ใช่ใช่เพียงแต่ว่ามาปรับรูปแบบมาให้เข้าที่เข้าทางมาหาสูตรสำเร็จมาหากรอบใช่ใช่สำคัญนะสำคัญบางทีบางคนยังดูตัวเองไม่ออกว่าตัวเองอยู่ตรงไหนจะทำอะไรยังไงกับการเทศของตัวเองบางคนก็ยังสเปซสปาเจ้าก๊อปคนนั้นคนนี้พอผ่านก๊อปรวมจะเริ่มมองตัวเองออกจะเริ่มจับจุดตัวเองได้แล้วก็จะเป็นนักเทศที่มีความสามารถในอนาคตได้ในจังหวัดลพบุรีเนี่ยให้เอ่ยมาสักหนึ่งรูปนักเทศในดวงใจคือใครนักเทศในดวงใจไอดอลของท่านมาพิชัยหนึ่งรูปอย่าบอกว่าไม่มีนะนักเทศในดวงใจที่เทศบรรยายทุกอกทุกใจในจังหวัดลพบุรีนะเลือกมาหนึ่งรูปในจังหวัดลพบุรีในจังหวัดลพบุรีมีบ้างไหมก็มีถามว่ามีนักเทศที่เราชอบนักบรรยายที่เราชอบท่านชื่อพระอธิการฉลองเป็นพระอธิการธรรมดาเนี่ยนะใช่แต่เทศดีวัดอะไรวัดอะไรวัดเขาดินจังหวัดลพบุรีพระอธิการฉลองวัดเขาดินท่านเทศที่ท่านเวลางานคณะสงฆ์ท่านก็ไปบรรยายไปเลยแต่ท่านเป็นพระอธิการนั่นเองไม่แน่นะอย่าดูถูกก็ไม่ได้นะมันอยู่ที่ความสนใจอ่ะใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นมหาประโยคสูงไม่จำเป็นต้องจบนู้นจบนี่แต่ถ้ามีความสนใจเนี่ยบางท่านก็ไปได้ดีความกว้างขวางความรอบรู้ใช่ใช่สำคัญการศึกษามันศึกษาได้หลายทางส่วนอาจารย์ที่ผมได้แบบนะอาจารย์ผมมีแบบนักเทศที่นักเทศที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมคือหลวงพ่อเอื้อนหลวงพ่อเอื้อนวัดบ่งไอ้เจี้ยมท่านมรณภาพไปแล้วแต่ท่านเคยมาเทศที่วัดยานวาท่านเคยมาเทศท่านมาเทศที่ท่านมาเทศที่วัดมเหยงถ้าไปดูใน YouTube ตอนนี้ก็ยังมีชื่อท่านอยู่ระดับมาวัดมเหยงวัดยานวาได้ถึงว่าต้องไม่ธรรมดานะต้องไม่ธรรมดานะหลวงพ่อเอื้อนวัดบ่งไอ้เจี้ยมนี่คือครูบาอาจารย์ผมเวลาผมจะขึ้นเนี่ยผมต้องขึ้นของท่านเลยเวลาผมไปบรรยายไปเทศไปปาฐกถาผมจะต้องขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นถ้าอย่างวัดยานเจ้าคุณสุธีเก่าเนี่ยที่ไปอยู่วัดโพนเนี่ยท่านจะขึ้นของท่านนมัตถุอะไรเงี้ยสุธีวชิระปฏิภาณอย่างของถ้าของหลวงพ่อเอื้อนผมขอกราบก้มบังคมบาทพระไตรโลกนาถจพันโยผู้ตัดจะรู้ชยยธรรมได้นำสัตว์สุวิโมกพ้นจตุโลกขสงสารผ่านกิเลสหมอดมวยด้วยพระธรรมคำสอนให้อมรพรหมินเทพเทวินจุลาลักษ์สับสวยมากสัมสิทธิศักดิ์ทิพยานกายทั้งหญิงชายชาวมนุษย์ให้สิ้นสุดหมดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนี่นี่โอ้มีสำนวนเฉพาะของท่านด้วยครับผมก๊อปท่านมาพอขึ้นอย่างนี้เลยครับผมดูดีท่านขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนก็ว่าเขาว่าไปแต่ขึ้นเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยเอางี้ดีกว่าเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านมหาพิชัยเนี่ยมองกล้องตัวนี้ครับกล่าวขอบคุณแล้วก็ให้พรญาติโยมชาวอำเภอท่าวุ้งหน่อยชาวบ้านที่ไซบาทช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมงานวัดวาอารามของวัดบางสำราญเนี่ยมองกล้องกล่าวขอบคุณอุบาสกบาสิกานะนิมนต์ครับให้พรด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนที่อุปถัมภ์ในกิจกรรมกิจการต่างๆของวัดบางสำราญแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านก็สำหรับในกิจกรรมต่าง
ที่ญาติโยมคอยอุปถัมภ์ได้ช่วยเหลือกันมาก็เป็นสายทานบุญสายทานกุศลซึ่งขณะนี้วัดบางสำราญก็กำลังทำการยกอุโบสถทำการดีดอุโบสถบูรณะซ่อมแซมต่างๆโดยเฉพาะสงกรานต์ที่ผ่านมานี้ก็มีกิจกรรมทอดพระป่ายกอุโบสถอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในสายทานศรัทธาสายทานบุญสายทานกุศลสายทานที่ศรัทธาที่หลั่งมาก็ด้วยใจบังคับก็หาไม่มาด้วยใจที่เปี่ยมบุญอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เป็นปัจจัยคอยเกื้อหนุนโมทนาในผลบุญและขอบคุณในความดีก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพเป็นคุณพระพุทธเจ้าทั้งปวงอนุภาพเป็นคุณพระธรรมทั้งปวงอนุภาพเป็นคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในสากลโลกนี้จงมาดลบันดาลประทานพรให้คณะญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับชมรับฟังที่อุปถัมภ์รายการจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยประกอบไปด้วยอายุคือเป็นผู้มีอายุยืนวรรณะคือเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสสุขะคือเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจภละคือมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์คิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้วใช้ขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญสาธุโอ้โหวันนี้รายการของเราจบลงด้วยการให้พรนะขอบคุณญาติโยมแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดบางสำราญอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีถือได้ว่าสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ต้องขอขอบคุณท่านพระมหาพิชัยเขมจาโรเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาสนทนาในรายการของเราแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะได้มาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ด้วยครับสาธุเอาละวันนี้เวลาในเบรกที่2ของเราก็หมดลงแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและสุดท้ายก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วอัตมภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร